สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากศาสตราจารย์เควินเมอร์ฟี่แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ของ Google ถึงข้อตกลงของ Google กับ Apple ที่ระบุว่าGoogle จะจ่ายเงินส่วนแบ่ง 36% ของรายได้โฆษณาใน Search ที่เกิดขึ้นบน Safari ให้กับ Apple ภายหลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้อง Google เรื่องผูกขาดธุรกิจ Search Engine ซึ่งระบุถึงผลประโยชน์ที่ Google จ่ายให้ Apple เพื่อแลกกับ Safari ตั้งค่า Google Search เป็น Search ค่าเริ่มต้นซึ่งที่ผ่านมาทราบเพียงตัวเลขคือระดับ1ล้านดอลลาร์ต่อปีข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ทางการสหรัฐมองว่า Google ปิดกั้นโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ให้เซิร์ชรายอื่นพัฒนาแข่งขันได้สำหรับ Apple แม้จะทำกำไรอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลที่ผู้ให้บริการหลักอย่าง Apple ยากจะปฏิเสธนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ทางโฆษณาที่ก่อนหน้านี้ข้อตกลงดังกล่าวสร้างรายได้มากกว่า 10% ให้กับ Google อย่างง่ายดายซึ่งดูจะสวนทางกับความชอบธรรมทางธุรกิจทั่วไปตามกฎหมาย